ถ้าเราเปิดช็อปสักที่ใดที่หนึ่งมันก็คือโลเคชันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราทำการตลาดในออนไลน์เราสามารถเข้าถึงคนทั้งประเทศได้ในเวลาเดียวกันตอนนี้ก็มีห้างติดต่อเยอะมากค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็โฟกัสที่ออนไลน์กับที่ช็อปของตัวเองที่เราเริ่มมาทำแบรนด์ตัวเองอะค่ะธุรกิจ OEM มันก็เริ่มแบบเหมือนกับลูกค้าเริ่มแบบไม่แน่นอนออเดอร์บางช่วงที่ยุโรปไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบออเดอร์ก็จะดาวบ้างเราเป็นโรงงานผลิตเองเราก็เลยจำเป็นที่ต้องแบบมีพนักงานที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นเราควรจะทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับการไปทำในแบรนด์คนอื่นอย่างเงี้ยเราต้องตามออเดอร์หรือว่าตามแบบดีมานด์ของลูกค้าที่ต้องการเราไม่สามารถกำหนดทิศทางการตลาดอะไรของเราได้เลยนะคะก็เลยเริ่มต้นแบบสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาคือจริงๆพี่เป็นคนที่อ่านรีวิวทุกรีวิวนะไม่ว่าในเฟซใน IG อะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบทำไมส่งของช้าแบบทำไมแบบสีไม่เหมือนซึ่งจริงๆเวลาในออนไลน์อ่ะเวลาถ่ายภาพมันจะมีประมาณ 10% ที่แบบบวกลบถูกไหมคะบางทีลูกค้าบางคนแบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนกรณีที่เป็นเคสแบบนี้เราก็ให้เปลี่ยนเลยไลฟ์ช่วยเยอะมากค่ะช่วยให้เข้าถึงคนเยอะมากคือเราสามารถทายอินให้ลูกค้าเห็นสินค้าแบบสดๆได้คือบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยก็แบบอยากจะเห็นภาพจริงภาพสดๆเหมือนกับมันไม่ได้ผ่านการปรุงแต่งไงคะไลฟ์มันก็ทำให้แบบเข้าถึงคนได้เยอะแล้วก็ลูกค้าบางคนก็ชอบติดไลฟ์จุดเด่นก็คือเราจะมีโปรโมชั่นในไลฟ์แล้วก็เหมือนกับมีการไทอินสินค้าให้ลูกค้าดูจริงๆว่าเออสินค้าใส่เราเป็นอย่างนี้นะตลาดไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ที่ว่าแบบโฟกัสที่แบบสินค้าต้องมีความยูนิคต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองคุณภาพสินค้าต้องดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ